ก้อยมีความสุขและหักแม่ของก้อยหลายมื้อทําอีกที่ก้อยเกิดแม่ของก้อยเอานมจากเต้าให้ก้อยกินรอดตอนนั้นก้อยยังกินน้ําบ่ได้เถื่อตอนก้อยได้1เดือนก้อยกินแต่นมจากเต้าของแม่ก้อยยังกินนมฝุ่นบ่ได้ตอนก้อยได้2เดือนก้อยกินแต่นมจากเต้าของแม่ค่อยกินน้ำหมักเกี้ยงบ่ได้เถื่อตอนค่อยได้3เดือนค่อยกินแต่นมจากเต้าของแม่ค่อยยังกินข้าวต้มบ่ได้ตอนค่อยได้4เดือนค่อยยังได้กินนมจากเต้าของแม่อยู่ค่อยก็ยังกินหมักกล้วยบดบ่ได้เถื่อตอนค่อยได้5เดือนค่อยยังมากินนมจากเต้าของแม่อยู่ค่อยยังกินหมักอื้อบดบ่ได้เถื่อตอนนี้ก้อยได้6เดือนแล้วแต่ก้อยก็ยังมากินนมจากเต้าของแม่อยู่และก้อยก็ได้เริ่มกินอาหารอ่อนๆแล้วก้อยรักแม่ของก้อยที่สุดในโลกเลยย้อนแม่เอานมจากเต้าให้ก้อยกินตั้งแต่มื้อเกิดจนก้อยอายุ6เดือนแม่ของเจ้าเด๋ผู้ใจเจ้าคือกับแม่ของก้อยบ่